สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าแขกอยู่ที่โชว์รูมนะคะบริษัทเบนซ์เอชรัตน์นะคะวันนี้เรากำลังจัดสถานที่นะคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานแล้วก็จะมีงานมอเตอร์โชว์นะคะปีนี้สเดดเบนซ์จะจัดมอเตอร์โชว์กันในโชว์รูมนะคะเราไม่ได้ไปที่ในงานมอเตอร์โชว์เพื่อที่ว่าอยากให้ลูกค้านะคะง่ายๆก็คือเราโปรเทคเราหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโควิดนะคะไม่อยากให้ไปรวมกลุ่มกันเยอะๆนะคะก็จะในงานนะคะของเบนซ์เพชรรัตน์จะจัดนะคะวันที่23 24แล้วก็25นะคะก็ไฮไลท์จะอยู่วันที่24นะคะวันที่24นี้นะคะก็จะมีการแสดงดนตรีนะคะมีการจะพูดไงดีอ่ะมีให้ลงชื่อนะคะลงทะเบียนนะคะสำหรับการ์ดเชิญเรามีการ์ดเชิญไปนะคะก็คือให้ลูกค้าเนี่ยร่วมกันลงทะเบียนใครที่อยากจะดูโชคชะตาพยากรณ์เรามีผู้ทำนายโชคชะตาพยากรณ์ที่ยอมรับว่าแม่นมากนะคะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะสามารถมาลงชื่อและลงทะเบียนกับทางเบนซ์เพชรรัตน์ได้นะคะแล้วก็บอกเลยว่างานนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะแสงไฟสวยมากแสงไฟสวยมากนะคะนี่ในแอเรียนะคะของที่ทำงานที่ปะแขกทำงานอยู่นะคะก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มนี่เราจะเว้นระยะนะคะอันนี้นี่น้องสาวนี่จะเป็นไฮไลท์น้องสาวนะคะน้องพัดนะคะน้องพัดนะคะอันนี้น้องอ้อมนะคะน้องอ้อมขุนทองโภชนาค่ะแล้วก็ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันค่ะพรุ่งนี้นะคะเราเจอกันแน่ๆนะคะที่นี่ที่เบนซ์เพชรรัตน์นะคะมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนนะคะนี่พี่อีของเรานะคะผู้ดักเอ็กซ์เพิร์ตนะคะน้องสูงน้องแพลวนะคะรุ่นนี้สวยมากๆไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันงานคอนเสิร์ตป้าแขกอาจจะไลฟ์สดนะคะถ้าหากมีเวลาว่างพอเพราะว่าป้าแขกเองป้าแขกก็ต้องดูแลลูกค้าที่เป็นเซอร์วิสด้วยที่เข้ามาเซอร์วิสนะคะบางทีก็อาจจะไม่ว่างมาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลลูกค้าอยู่ไว้เจอกันค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ